เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนๆชุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกโหมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกโหมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาบารมีของหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้ารักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงและผอ.สถานีท่านดร.จีรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นช่างเทคนิคเป็นผู้ดูแล
ทำให้สถานีของเฮาได้ออกอากาศทุกวันหลายๆเวลาด้วยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายวันนี้เฮาพบปะกันวันที่31วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2567เดี๋ยวก็จะเสี้ยงเดือนแล้วแหมบักกี่ชั่วโมงซะทะตอนนี้19นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่อาตมาจัดรายการ21 22 23 24ก็หมดนะสำหรับเดือนพฤษภาก็จะจบลงไปหลายท่านหลายคนเดือนพฤษภาได้สร้างบุญสร้างกุศลอาตมาภาพเองเดือนพฤษภานี้เป็นเดือนที่ได้ทำบุญมากกว่าทุกเดือนเพราะว่าได้สมาทานธุดงค์ควัตปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ในการคัดเกาอากิเลสของตัวเองสร้างความอดทนมีความขยันมีความวิริยะอุตสาหะวิริยะต่างๆหลายอย่างในการบำเพ็ญธุดงค์ควัตปฏิบัติธรรมเพื่อจะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กบ่ฮู้จะช่วยอย่างใดจะทำอย่างใดก็เดินธรรมยาตราเดินธุดงค์เพื่อการศึกษาสถาอันการเดินธุดงค์ของอาตมานั้นก็บ่ใจในลักษณะที่จะเดินเลี่ยไรขอสตางค์สถาญาติโยมก็เดินปกติเดินธุดงค์ทั่วไปสถาญาติโยมที่เปิ่นพบระหว่างทางเปิ่นก็จะสอบถามถวายปัจจัยได้ก็ตอบเปิ่นไปว่าอาตมาทำโครงการเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กถ้าคุณโยมจะช่วยก็ยินดีที่จะรับนะส่งต่อไปยังโรงเรียนเปิ่นก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาก็ได้โอนเข้าไปโรงเรียนนะศรัทธาญาติโยมบ่ได้เก็บสตางค์ไว้เป็นส่วนตัวโอนไปในบัญชีเพื่อจะไปถึงวันที่15ก็จะได้ถอนออกมามอบถวายเป็นพระป่าก่อนแล้วก็จะได้มอบเพื่อกับโรงเรียนในที่สุดนะหลายคนเปิ่นเป็นห่วงว่าท่านอาจารย์พกสตังระวังเนื้ออินาคนบดีก่อนนักคนให้หลายนะบัดเดี๋ยวนี้คนใจร้ายมันบ่สนใจยังละนะก็ขอแจ้งว่าบ่มีติดตัวแต่ว่าถ้าเขาใจเนี้ยยังก่อนแล้วแต่เขาเนาะจะทายาทโยมมาอย่างอีกก็คือเสียสละแล้วสละชีวิตละนะบัดได้กุศลถ้ามีบุญก็จะได้กลับไปไปถึงวัดถึงว่าทำหน้าที่ต่อไปถ้ามันมดบุญอยู่ที่ไหนก็มดเหมือนกันนอนอยู่ที่วัดมันก็ถึงมดสถาเอาละสถาอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายพบปะกันวันนี้วันที่31อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางคือสังกัดของอาตมาแต่ว่าตัวตนตัวอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจาใกล้ๆกับเทศบาลน้ำแพร่อำเภอหางตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จำบ่ได้ว่าสุสานปราจ้าอย่างตะกี้คุณโยมเปิ่นบอกชื่อจัดงามนะมาปักมุดพอมันก็ช่ำบอกแฮบ่ฮู้ว่าบ้านอย่างชื่อหมู่บ้านเปิ่นจัดงามสถาโยมเปิ่นมาถวายน้ำตะกี้เปิ่นบอกอยู่แต่บ่ได้จดไว้เนาะคิดว่าเข้าไปดูใน Google มันถึงจะบอกก็มันก็บอกซะครับมันก็บอกว่าตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงบ่ได้นะอยู่บักไก่จากอบต.ตะไดสถะเป็นสุสานเป็นปราจ้าแบบบ้านเฮาเนาะมีเมนติติดกับดินบ่ได้มีเมนติใหญ่อะหยังนะก็ได้พักอยู่ที่นี่ขออนุญาตกับท่านผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะเปิ่นก็อนุญาตให้มาพักก็มีศาลาอยู่2หลังหลังก็บ่ป้อกว้างตะไดแต่ก็ลบแดดลบฝนได้ถ้าฝนตกก็คงจะปลอดภัยอยู่เหมือนกันเนอะสถาได้จัดรายการอยู่นอกสถานที่ก็คงจะเปลี่ยนอย่างอีกไปจนถึงวันที่15เดือนมิถุนาถึงจะจบโครงการอย่างสมบูรณ์วันนี้ก่อนจะอูจายังก็จะปาไหว้พระก่อนเดี๋ยวจะเหงาไปแหมอาตมาชอบไหลไปเรื่อยๆนะสถากราบพระพร้อมกันเนอะกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชายามิ
อิมินาสการเณธรรมังอภิปุชายามิอิมินาสการเณสังฆังอภิปุชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภาคาวาติสาวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายปากันไหวพระสวดมนต์เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็จะได้นำสารธรรมเรื่องราวต่างๆเรื่องของบุญเรื่องของกุศลทานศีลภาวนาเรื่องราวดีๆมาฝากมาแบ่งมาปันเอาถวายความเคารพท่านอาจารย์วุฒิไกรวงมุตนะวัดหนองห้านะจังหวัดลำปางคุณโยมกันนิกาเครือขิสิริยงโอหัวหน้าสำหัวหน้าสำนักปลัดนาเทศบาลตำบลเมืองปาน
ตอนนี้ได้พักผ่อนแล้วเนาะอยู่ในเมืองลำปางขอบคุณเนื้อหัวหน้าอายมแม่บวกที่ท่าโปเนาะขี้กงมาอีกแล้วท่านอาจารย์ขี้กงจากพระธาตุม่อนจอมพอเนาะก็หลายท่านหลายคนเนาะเปิดมาดูทาง Facebook ไลฟ์แม่ครูลาวันคุยคำโอ้อีแม่ขอบคุณหลายๆบทประพันธ์ทุกวันทุกวันวันนี้หมดแล้วเนาะอาจารย์ถึงวันที่31แล้วขอบคุณโยมแม่เนอเจ๊แดงแม่แดงแคนตาลูปนะอยู่ที่บ้านเหล่าเป้าเนาะแล้วก็โยมแม่ชื่นใจไพบันโยมอุ้ยลายพันอภิชัยนะแล้วก็ไข่แม่บัวลอยสายเขียวโยมเทียมฟ้าแม่บันเย็นจันทบคุณเพลินสลันนะบุญเรืองชัยเงินอมพรกันทะมีดวงพรชัยวงศ์แม่บุญรัตน์คำหมื่นยองทุกท่านทุกคนเนอที่เข้ามาติดตามถือว่าได้มาเพื่อกำลังใจอาตมาภาพครูบาอาจารย์ท่านพระครูศรีธรรมวิเทศปัญโยปัญญาปัญโยภาโสสาธุครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์นะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ดูเยอะเนอเสียทายอมปิดสมบูรณ์พูดงามแม่บัวลอยสายเขียวนะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามถือว่าได้มาเป็นกำลังใจเฮ้อกำลังใจคนจัดรายการถ้าจัดรายการไลฟ์สดแล้วโอ้มีไผ่พ่อชาวคนมันสีง่อมนะเนาะตอนเจ้าจัดรายการตีสามถึงตีห้ากว่าคนจะโผล่ขึ้นมาติ้งคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะดูสองคนเนี่ยอันนี้สิบเก้าคนจัดนักนะเนาะขอบคุณหลายๆเนอเข้ามาติดตามและเฮ้อกำลังใจวันที่31เดือนพฤษภาก็31วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาได้สมาทานธุดงควัดบางข้อนะแล้วก็ได้เริ่มเดินทางจากพระธาตุพนมนครพนมวันที่1 31วันของการเดินทางณวันนี้ได้มาถึงตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วศรัทธาญาติโยมอีป้ออีแม่ทั้งหลายเรือแหมขยึกเดียวนะแหมขยึกเดียวก็จะถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะเดินให้ถึงที่ครูบาเจ้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยที่จะขึ้นดอยสุเทพอตินดอยนะสถานก็จะไปปักมุดไว้ที่ห้านปักธงไว้ที่ห้านนะเพื่อจะวันที่2จะได้มาเริ่มต้นเดินจากที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวรวิหารนะไปกราบไปไหว้ไปถอนเปิ่นเรียกว่าอย่างอธิษฐานเมื่อวันที่28วันที่28 29เดือนเมษาเนาะอธิษฐานที่หั่นวันที่29เมษาแล้วก็วันที่30ได้เดินทางไปยังพระธาตุพนมไปอธิษฐานที่พระธาตุดอยสุเทพก่อนไปแจ้งให้เปิ่นทราบว่าจะไปนครพนมจะไปเดินลูกปุ่นมาเนอมาถึงจะขึ้นมากราบมาสายเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวบุตรเทวดาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ได้เดินทางโดยสวัสดิภาพตอนนี้ก็เหลืออีกอึกขยึกนะอีก2วันสถาก็จะถึงปลายดอยยอดดอยพระธาตุดอยสุเทพแล้วเอาบุญมาฝากเนาะถึงวันนี้ก็เอาบุญเท่าที่ทำมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้มาฝากมาแบ่งมาปันให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยบุญกุศลที่อาตมาสร้างมาได้อย่างใดศรัทธาก็ได้เท่ากันได้เหมือนกันเนออยู่ดีมีสุขกันชุบผู้ชุบคนเนาะอายุวันโนสู้ขังปลางนะศรัทธาทั้งหลายแต่ผังหนีไปไหนเถอะสู้ขังปลางจบแล้วก็อิ่มยังบ่จบเถอะกำลังเริ่มต้นรายการนะศรัทธาญาติโยมตอนหัวค่ำ15ถึง17นาฬิกาบ่ายโมงถึงหัวค่ำนะบ่ายโมงก็คือบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นก็ได้จัดรายการไปรอบหนึ่งได้อู้ถึงจิตเจตนาของคนเฮากรรมการทำบาปทำกรรมจะเป็นเวรเป็นกรรมก็ต่อเมื่อเฮามีเจตนานะมีเจตนา
อย่างเช่นว่าเจตนาในการเบียดเบียนเจตนาในการฆ่าถ้าบ่มีเจตนาในการเบียดเบียนในการฆ่าก็บ่เกิดเป็นกรรมนาชะตาแต่เมื่อใดที่เฮามีเจตนาฆ่าแล้วก็ทำเพิ่นว่าอันอย่างการผิดศีลเนี่ยศีลข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์นี่นะไปย่ำใส่เปิ้นโดยบ่ได้ตั้งใจเรียกว่าบ่ได้เจตนาไปคือสุดวิสัยอ่ะไปย่ำใส่ก็บ่หันกล้าไอ้หยังกล้าอีเป็นต้นอันนี้บ่ได้เจตนาบ่ได้เจตนาจะฆ่าแต่ว่าเป็นเหตุให้เปิ้นตายถือว่าบ่ได้ผิดศีลข้อที่1นี่คือบ่มีเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาแล้วสถาแล้วก็ได้กึดแล้วก็ได้ลงมือทำสำเร็จนะทำสำเร็จก็คือฆ่าได้สำเร็จอันนี้ผิดศีลแบบบริบูรณ์เลยผิดศีลแบบบริบูรณ์แต่ว่าถ้าแค่คิดแล้วก็กึดได้มีสติยับยั้งชั่งใจบัญญะบัธรรมมีสติมาป้องกันไว้เจตนาที่จะฆ่าเคยกึดไว้แต่ว่าพอกึดได้ก็บัธรรมอันนี้ก็ถือว่าถอนเจตนาอย่างอีกก็ยังบ่ผิดศีลเด้อสัทธาศีล5นี้เนาะการดื่มสุราก็ดีการรักทรัพย์ก็ดีการฆ่าสัตว์ก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีทั้งหมดอยู่ที่เจตนาเมื่อมีเจตนามีความดำริริเริ่มมีความคิดแล้ววางแผนกระทำสำเร็จแล้วอันนั้นคือผิดศีลสมบูรณ์แบบนี่สัทธาอู่ไปถึงเรื่องเจตนาของคนเฮากรรมดีกรรมชั่วต่างๆทั้งหลายอยู่ที่จิตเจตนาถ้าบ่มีเจตนาก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้ามีเจตนาบ่ใดแล้วบาปกรรมเกิดขึ้นทันทีสัทธาก็มีเรื่องเล่าต่อแต่เจ้าก็เล่าไป2เรื่องเนาะบ่เล่าซ้ําแฮมละนะเรื่องพรานแตงตัวเจ้าพรานทั้ง2คนนะคนหนึ่งนี้เอาเหล่าปุ่งในอันพุ่มไม้เสียบตัวเจ้าเข้าที่หัวใจเรียบร้อยเลยบ่ได้ซักสักหาวตัดคอหัวใจปุ๊ดตายคำที่ซึ่งอดีตชาติมีกรรมต่อกันอดีตชาติก็เป็นตัวเจ้ายิบอันยิบจีวรไปแต่งใส่แมงมัดแมงเม้นที่มันอยู่ในอันผ้านะแต่งตายเลยแมงนั้นแกะแค้นถ้าเกิดไปเมื่อใดขอคือสามารถฆ่าทำร้ายชีวิตของคนที่ทำลายเฮาเตอะเอียก็เลยได้มาทำร้ายกันแต่สุดท้ายก็จบไปด้วยเรื่องของการอโหสิกรรมแก่กันเนาะแล้วก็นายพานไล่ตุ๊เจ้าขึ้นต้นไม้เอามาไล่ครบตุ๊เจ้าขึ้นต้นไม้พอเอาหอกแทงตีนเปิ้นแฮมเอาปัดป้องอย่างใดปัดไปปัดมาพาลุดตกไปใส่ในพานมาก็นึกว่านายพานเป็นทุกเจ้าตกลงมาเข้าไปขย่ำจะตาครบจนนายพานนั้นเสียชีวิตไปนี่พอเสียชีวิตไปโอ้ทุกเจ้าก็เดือดร้อนไปถามครูบาอาจารย์ผมจะเป็นบาปเป็นกรรมโดนข้อหาฆ่าคนกว่านี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ท่านมีเจตนาจะฆ่าเขากะท่านเป็นคนซุยมาครบมันกะบ่ใจครับเหล่าฮือฟังก็ถ้ามันบ่ใจอย่างอันก็จะไปเป็นหยังท่านก็ได้บ่ฮู้เรื่องแต่ว่าเนี่ยศรัทธาเนาะจบลงไปแต่เจ้าอันนี้ก็ต่อแห่มเรื่องนึงก่อนแล้วกันที่พระวิหารเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นมีสาวกของพระพุทธเจ้าตึงพระมหาเถระอาศิติมหาเถระทั้งหลายหลายรูปหลายองค์อยู่จำพรรษาโดยอยู่ในวัดพระเชตวันโดยพระพุทธองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ก็เยอะเป็นพระนวกะบทใหม่ก็หลายเป็นหลวงตาเป็นตุปูตุปอตุวิมีบางลูกบางองค์ตาบอดก็มีไปอยู่ที่หั่นโอ้บ่ใจตาบอดแล้วมาบวชนะบวชแล้วปฏิบัติธรรมแล้วตาบอดก็ไปอยู่ที่พระวิหารเชตวันหั่นสถาญาติโยมแล้วก็ที่วิหารเชตวันนั้นวัดเชตวันนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าพุทธบริษัทจะเดินทางมาทั่วทุกสารทิศเปิ่นส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครับทั่วแคว้นนะ7แคว้นแดนดินที่ประเทศอินเดียนั้น7แคว้นส่งสาวกไปประกาศศาสนาแล้วก็ประทานการอุปสมบทญาติจตุถกรรมเอ่ยอะไรอย่างเอ่ยเนี่ยสถาหลายอย่างโดยกันไตรสารณคมต่อมาก็ยัตติจตุถกรรม
อนุญาตให้บวชได้โดยติบอกก่อนนี้เอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าบวชเพียงพระองค์เดียวแต่ต่อมาเมื่ สาวกมีนักขืนเดินทางไปไก่จะป้ามาบวชที่พระพุทธเจ้าอยู่บางเตื่อมันไก่สถาเดินเป็นเดือน2เดือนกว่าจะถึงพระพุทธองค์ก็ลงเลยประทานการบวชเฮอกับพระสงฆ์สามารถทำการบวชอันแก่ผู้ที่ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาได้ตึงภิกษุและภิกษุณีนี่สถาเมื่ออนุญาตแล้วก็มีการบวชนะพระสงฆ์ไปประกาศศาสนาที่ไหนเมื่อมีกุลบุตรมาขอบรรพชาอุปสมบทก็บวชเมื่อบวชแล้วกรรมฐานอย่างไปบางตนบางองค์ก็อยากจะไปกราบไปสายอยากจะหันพระพุทธเจ้าถ้ายินแต่พระอุปัชฌาย์อาจารย์เล่าอยากจะหันแต่พระรัศมีเป็นอย่างใดพระองค์จะมีลีลาการนั่งการนอนการเดินอย่างใดใครหันของได้หันสักเตือเตอะไอ้หนักก็เดินทางมาติพระวิหารเชตวันทุกวันทุกวันสถะเดินทางมาก็ไปแอวเนาะธรรมดาคนไปแอวไปวัดอะไปถึงพบกับพระพุทธเจ้าแล้วกาก็ไปแอวนะแอวทั่วในบริเวณวัดว่าโอ้กุฏิมหาเถระเปิ่นอยู่ไหนพระสารีบุตรพระอานนท์เนี่ยพระมหากัสสปะพระเถระรูปอื่นๆอยู่ที่ไหนกันได้ยินเขาว่ามีพระเถระองค์หนึ่งมีคุณธรรมสูงเหลือหลายเนาะอยู่ที่ท้ายพระวิหารเชตวันเป็นผู้เคร่งคัดในทุดงคขวัดเป็นผู้ที่บะเยียดหลังนอนเลยแน่สัทธาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันทุกวันบ่เคยได้ยุดได้ยั้งทั้งที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้ววันภิกษุที่มาแอวนั้นทั้งหลายก็อยากจะดูที่อยู่ของพระเถระทั้งหลายได้ยินเสียงเล่าลือเล่าขานก็เดินทางไปแอวสถาปรากฏว่าในวันนั้นคืนก่อนหน้านั้นฝนตกสถาเฮยฝนตกอย่างบ้านเฮานี่กะตรอฟ้าฝนตกมันตึงแมงเหมาแมงไม้แมงที่มันออกมาหาไฟนี่เนาะสถาบางเตื่อมันก็มีไฟนะแต่ว่าจุ่มปวกอยู่ใกล้ๆนั้นมันก็ออกมาล่ะนี่พระเถระเปิ่นก็เดินจงกรมของเปิ่นนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ1ชั่วโมงก็เดินจงกรม1ชั่วโมงเจ้าวันนั้นหลังจากที่อาคันตุกะมาพักผ่อนสบายตัวสบายใจแล้วบินทบาทฉันเข้าเรียบร้อยกับป้ากันเดินแอวรอบพระวิหารเชตวันเขาบอกว่าพระเถระจักขุบาลอยู่ตั้งท้ายๆปุ่นก็อยากจะหันไปแอวพอโอ้กับพระเถระกำลังเดินจงกรมอยู่พอดีก็เข้าไปหาว่าจะสอบถามธรรมปรากฏว่าพอไปถึงสถานที่ที่พระเถระเดินจงกรมอยู่หันก็หันแมงเหมาแมงไม้อู้ตายในรอยเท้าของพระเถระนี่ยั่วเยี่ยเต็มไปหมดสถะบางตัวก็บิ๊บแป๊บยังบ่ตายดีกําเถอะบางตัวก็แหลวไปขําขําตางจงกรมนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหันอย่างอันแล้วอันเนี้ยกาพระมหาเถระอันเนี้ยกาพระอรหันต์โอ้ยังฆ่าชัดอยู่เนาะโอ้ข้าชัดอย่างอี้จะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างใดก็รู้สึกต่ำนี้ในใจว่าจะถามพระเถระเรื่องราวต่างๆเลยบ่ถามสักคำสักคำง้อยกลับไปหาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธองค์แล้วก็เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังบอกว่าโอ้พระเถระรูปนั้นทำไมถึงได้ข้าชัดมากมายขนาดนั้นโอ้ชัดตายเกินกาดไปหมดพระพุทธเจ้าค่ะทำไมเป็นพระเถระแล้วเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วยังมีจิตใจที่ชอบฆ่าสัตว์อยู่คนพระพุทธองค์ได้รับฟังได้รับการทูลร้องเรียนแบบนั้นแล้วก็ถามว่าที่ไหนหรือแน่ที่ท้ายๆอันพระวิหารเชตวันพระเจ้าค่ะโอ้ท้ายๆนั้นกาเธอทั้งหลายเจตนาในการฆ่าของบุตรเราพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพระอรหันต์เนี่ยที่สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยว่าบุตรของเรานะสัทธาเจตนาในการฆ่าของบุตรของเราผู้มีกิเลสดังยอดเรือนได้ถอนขึ้นเสียแล้วนี่สัทธาผู้บ่มีกิเลสหลงเหลืออยู่แล้วหามีไม่
คือบ่มีเจตนาในการฆ่าถ้าเจตนาแม้แต่ความคิดนิดเดียวในการที่จะซ้ำทำชีวิตเธอสัตว์ผู้มีปราณได้ล่วงไปก็บ่มีขึ้นบ่มีในจิตในใจของลูกแห่งเราแต่ก็อยากจะฮือภิกษุทั้งหลายนั้นได้รับฟังจากปากพระเถระโดยตรงก็เลยฮือสาวกท่านอื่นไปนำพระมหาเถระพระจักขุบาลมาหาเมื่อพระจักขุบาลเถระเข้ามาหามากราบมาสาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามว่าจักขุบาลตะคืนนี้เธอเดินจงกรมหรือก็ตอบว่าพระเจ้าข้าเดินจงกรมตลอดคืนพระเจ้าข้าบ่ได้เหยียดหลังพระเจ้าข้าได้สมาทานทุดงเข้าวัดบ่ได้นอนอยู่ในสามอิริยาบถยืนเดินนั่งบ่นอนนะสัทธะเหมือนเดิมพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ว่าจักขุบาลเธอมีเจตนาที่จะฆ่าเธอหู้ก่อว่าสถานที่ที่เดินจงกรมนั้นได้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยขึ้นมาไต่ยั่วเยาะแถวๆนั้นมาบ่ทราบพระเจ้าค่ะเธอมีเจตนาในการที่จะทำร้ายชีวิตสัตว์เฮือได้ล่วงไปแล้วในสถานที่เธอจงกรมหรือไม่พระจักขุบาลก็ตอบว่าเจตนาในการเบียดเบียนในการฆ่าของเก้ากระหม่อมบ่มีพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวก็คือบำเพ็ญสมณธรรมก็คือการเดินทุดงการเดินจงกรมเท่านั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระจักขุบาลเถระได้ทูลตอบปัญหาให้พระพุทธองค์ทราบพระพุทธองค์ก็ได้บอกภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจักขุบาลเถระนี้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งมีทุดงเจริญทุดงควัตปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งว่าเธอได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วก็ยังใส่ใจในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่โดยวิหารธรรมอยู่ด้วยการปฏิบัติบ่ได้เป็นผู้ประมาทฉะนั้นเธอทั้งหลายควรจะเอาเยี่ยงอย่างของพระมหาเถระนี้เถิดอย่าได้ต่ำนี้เธอเลยเพราะเจตนาในการฆ่าเธอบ่มีภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้โอ้สำนึกในความคิดติพิษของตัวเก่าด้วยความเป็นนวกะบรู้ธรรมวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งก็ได้กราบพระพุทธองค์แล้วกราบขอขมาพระมหาเถระพระจักขุบาลเถระแล้วก็ขอเฮียนกรรมฐานจากสำนักของพระพุทธองค์บางรูปบางองค์ก็เอาไปปฏิบัติสมาทานทุดงควัตเหมือนกับพระจักขุบาลเถระอยู่ด้วยสามอริยบทนะก็คือยืนเดินนั่งบ่นอนบ่เอ็นหลังก็ทำให้หลายๆคนได้บรรลุธรรมในวันนั้นก็มีในวันที่สองก็มีในวันที่เจ็ดก็มีในเดือนที่เจ็ดก็มีในเจ็ดปีต่อมาก็มีนี่สถาญาติโยมอันว่าเจตนานี่คือสิ่งสำคัญในการทำทำบาปนะหรือว่าทำบุญต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเจตนาดีในการทำบุญก็สร้างบุญสร้างกุศลในการให้ทานในการรักษาศีลมีเจตนามีความตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมปฏิบัติอยู่ในเบญจธรรมสัทธาส่วนเจตนาที่ทำสิ่งบาดีก็เช่นเดียวกันนะก็คือตรงข้ามกันดีกับชั่วอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็มีผลที่แตกต่างกันเหมือนกันเจตนาที่จะทำคุณงามความดีจิตใจก็จะมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาที่จะทำความชั่วคือจะละเมิดศีลจะผิดศีลผิดปกติของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายชอบฆ่าชอบเบียดเบียนผู้อื่นทั้งที่ตัวเองบ่ชอบให้คนอื่นมาเบียดเบียนแต่ทำไมเขาถึงชอบที่จะเบียดเบียนผู้อื่นถ้าชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับว่าเขาทำผิดนี่ใช่ไหมถ้ามีเจตนาเบียดเบียนถ้ามีเจตนาฆ่ามีเจตนาทำผิดข้อบัญญัติหรือว่าศีลข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นปกติของมนุษย์นะอันนั้นก็คือผิดศีลผิดศีลเมื่อผิดศีลแล้วก็ต้อง
ถ้าฆ่าสัตว์ก็ผลกรรมของการฆ่าสัตว์ก็คือก็จะต้องถูกเขาฆ่าเหมือนกันนะสัตว์ในตายไปแล้วก็อาจจะถูกทรมานในนรกในภพภูมิที่จะไปในเบื้องหน้าคนที่ทำชั่วทำความบ่ดีก็จะมีนรกเป็นเบื้องหน้าเปรตคือไปสู่อบายภูมิอบายภูมินี้มีนรกนะเปรตตวิสัยเดรัจฉานนะสัทธาญาติโยมอันนี้คือสิ่งที่อสุรกายอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเฮาทําบ่ดีก็จะไปเกิดในภพภูมินั้นแต่ส่วนคนใดที่ทําดีมีเจตนาที่ดีตั้งแต่ต้นคณะกระทําติคิดก็คิดดีทําก็ทําดีสัทธาอันนี้ก็คือมีเจตนาในการทําบุญทํากุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมแน่นอนแล้วก็เป็นการสร้างเสบียงเพื่อจะไปสู่สวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีสําหรับเฮาตามความเชื่อของพุทธศาสนาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสัตว์ทุกคนก็เหมือนกับว่าวันนี้เนาะถ้าเขากินข้าวด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารที่ดีสุขภาพเขาก็ดีแต่ถ้าวันนี้เขากินอาหารที่มันบ่ดีกินเหล้ากินยากาซึ่งเป็นสิ่งที่จะไปทำลายสุขภาพของเขาก็แน่นอนสุขภาพของเขาก็จะต้องเสื่อมสุดไปในที่สุดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปลูกพืชเช่นใดก็รับได้ย่อมจะได้ผลเช่นนั้นการทำบุญก็เช่นเดียวกันทำบุญเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นทำชั่วเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าเฮาฮู้อย่างอีแล้วเฮาก็ต้องละชั่วละกรรมดำมาทำกรรมขาวละกรรมอันชั่วช้าอกุศลละกรรมทั้งหลายมาทำกุศลละกรรมให้ถึงพร้อมสุดท้ายก็ยังคิดใจให้ปริโยสาเนคิดใจให้สะอาดขาวรอบเนาะอาละสาทายป่ออีแม่ตั้งหลายเนาะวันนี้วันที่31แล้วของเดือนพฤษภาก็อีก2วันนะอาตมาภาพก็จะเดินทางไปถึงพระธาตุดอยสุเทพนี่ไกลๆนี่แล้วอยู่ห่างดงแล้ววันพรุ่งนี้ก็เดินประมาณสักบ่าย3โมงก็จะน่าจะถึงสถานที่ที่อาตมาจะไปพักสำหรับคืนต่อไปคืนวันพรุ่งนี้แล้วมะรืนนี้วันที่2ก็จะได้เดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เสร็จภารกิจจากพระธาตุดอยสุเทพแล้วศรัทธาญาติโยมก็จะกลับลงมาขาลงนี้บัดเดินแล้วเนาะถ้าอาตมาจะปวดขาวันใดเดินขึ้นนะเดินขึ้นนั้นไปพุ่นมาปอดเดินขึ้นเตียนบันไดพระธาตุแถมนิสธาพระกว่าจะพดบนพุ่นเนี่ยมันตึงขาแข็งจดเนาะไปถึงบนพุ่นแล้วนี่ก็จะไปกราบไหว้สาแล้วก็กราบครูบาอาจารย์หลวงป่อท่านเจ้าคุณพระพรหมนะพระพรหมเสนาบดีที่พระธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วก็จะฉันพัฒหารเพลนเรียบร้อยก่อนจะกลับลงมาจะกลับลงมาแพ็กพักติวัดไผ่หินก่อนสนะพักติวัดไผ่หินสักคืนนะวันอาทิตย์พักติวัดไผ่หินจากนั้นวันจันทร์นะก็จะเริ่มเดินกลับลำปางเดินออกจากวัดไผ่หินออกไปทางออกไปทางโรงพยาบาลมหาราชเลาะคันคลองเลาะคันครูของตัวเมืองเชียงใหม่ตรงออกไปทางสนามบินสถาพุทธออกไปทางหนตังต้นยางนะสายเก่านะลำปูนเชียงใหม่สายเก่านั่นนะโรงแรมสีประกาศอีกแถวนั้นนะนะออกไปทางนั้นสถาเดินออกไปออกจากเชียงใหม่เข้าไปลำปูนสายนั้นแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆไปถึงไหนวันที่7ถึงไหนก็จะฮื้อเข้าไปฮับที่หั่นแล้วก็จะเดินทางไปวัดพุทธศรีคีรีนี่อันนี้คือเส้นทางที่จะไปต่อเนอะเป้าหมายของการเดินกลับลำปางก็เพื่อจะรณรงค์แล้วก็ให้คนใจบุญใจดีตั้งหลายระหว่างทางได้ร่วมบุญด้วยกันภัยชัดทายญาติโยมแฟนรายการที่อยู่ทั้งเชียงใหม่ในเส้นทางที่อาตมาจะผ่านหรือบ่ผ่านก็ได้ช่วงนั้นจะมี
อาจจะมีญาติโยมนะญาติโยมติดตามทําข่าวก็ถ่ายรูปก็ถ้าศรัทธาญาติโยมอยู่บริเวณที่บักไกในช่วงระหว่างวันนั้นจะนิมนต์ไปก็จะมีคนไปส่งหรือว่ามารับก็จะไปรับเอาบุญเอากุศลจากศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญกับโครงการธรรมยาตรานะโครงการธรรมยาตรานี้อาตมาตั้งใจว่าจะสรุปตาลพระป่าในวันที่15อาตมาตั้งใจจะเดินไปถึงที่วัดบรรพตสถิตในวันที่15เดือนมิถุนาสถา15มิถุนาก็กะว่าต้องถึงละคือเซฟจากวัดพุทธสีคีรีวันที่9ก็จะเดินต่อเลยวันที่9วันที่10จนถึงวันที่15อันนี้ก็น่าจะถึงจังหวัดลำปางนัดหมายกับเจ้าลำปางพี่น้องทั้งหลายถ้าหักกันอินดูกันอยากจะได้บุญด้วยกันเนะเอาบุญทุดงมาฝากมาพบมาปะกันสถาติวัดบรรพตสถิตอาตมาจะเอาบุญไปฝากสถาญาติโยมทั้งหลายอาจจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากนะต้องบอกว่าอาจจะนะพระบอกว่าถ้ามีอีนี่ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้มันจ้างสถามหาลูกเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีของไปฝากศรัทธาญาติโยมเนอะไปก็จะได้ของดีอีกอะไปก็อาจจะมาได้อะเนาะก็คือบัดใจอาจจะมาได้เสียเลยอะไปหากันนะศรัทธาขออนุญาตประกาศข่าวดีสำหรับวันนี้มีการตานพระป่าที่วัดบรรพตสถิตเนอะเป็นพระป่าที่ระดมพลเพื่อจะช่วยเหลือสถานีเนาะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการที่เปิดฟังรายการวิทยุที่อาตมาจัดอยู่นะสารธรรมยามค่ำแล้วก็ศรัทธาที่เปิดให้หอมระหว่างต่างมีศรัทธาจากคลื่นสีขาวร่วมด้วยช่วยกันด้วยได้ให้หอมที่อาตมามาอาตมาก็โอนไปเข้าบัญชีของสถานีวิทยุเรียบร้อยแล้ว 5,000 บาทความจริงที่ศรัทธาหอมมาประมาณสักปันปลายเนี่ยเนาะแต่ก็หอมไป 5,000 เพื่อจะให้มันกุ้มมันล้ำติสถาหอมมาก้อนมาอันมันจะติดนี่อย่างที่บอกทั้งหมดนะสถาญาติโยมที่ได้วันนี้เนาะที่เปิ่นตานกันท่านนี่ที่เป็นนับเป็นยอดเงินทั้งหมด 16,084 บาท16,084 บาทเกินมาแหมสาวบาทเนอะแม่โยมแม่เปิ่นช่วยกันนับแต่เจ้าเปิ่นบอกว่า 16,064น้องแอมแจ้งตะกี้ว่าน้องนับดูแหมกรรมได้อยู่ 16,000 กับ84ตุปอเท่ากับว่า16084เนอะเสียทะแล้วก็มียอดที่เปิ้นโอนมาโอนเข้าบัญชีไปแล้วนั้นมีทั้งหมดนะวันนี้นะก็เฉพาะยอดที่โอนเนอะเสียทะ 11,773 บาท11773 11773รวมกันแล้วได้เงินทั้งหมดในวันนี้เช็คเมื่อตอนค่ำนี่นะศรัทธาญาติโยมได้อยู่ 27,857 บาทก็เกือบจะ 30,000 ละศรัทธาเนาะ 27,800 ปลายแล้วอ่ะยังแหมตัวใดนี่2,000ยังแหม2,000ปลายอ่ะก็จะได้ 30,000 เนาะแต่ว่าได้แน่นอนอยู่แล้ว 30,000 นี่นะจะได้ก็ต้องได้ 30,000 เพราะอย่างเท่ากับไปแล้วกลับไปวันที่15ถ้ายังคงอยู่ใน 27,857 บาทนี้จะเอาหอมเพิ่มไปแหมเพิ่มมันเป็น 30,000 ขึ้นได้เนาะศรัทธาก็ขอบคุณกับศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ให้หอมมาเนาะอาตมาก็ประกาศน้ำไปแล้วผ่องเนาะแล้วก็วันนี้คือน้องแอมสรุปคือก็ลูกลาก็ยังบ่จบเกินนะเพราะว่ามีงานหลายอย่างจะต้องทำก็เลยยอดตีอันแจ้งมาตอนหัวค่ำนี้ก็มีคุณโยมกนกพิชชัยนาได้โอนเข้าบัญชีอาตมามาแหม 1,000 บาทก็เลยอาตมาก็เลยโอนเข้าบัญชีของสถานีแล้วเนาะ 1,000 บาทนะเรียบร้อยไปแล้วมีญาติโยมจังใดแหมญาติโยมที่โอนมาเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะมีวันก่อนเนาะโยมแม่อันโยมแ
ไหว้สาพระอาจารย์ร่วมทำบุญผ้าป่าค่าไฟ100บาทแม่นิตยาภักดีสัตว์ตุเนยโยมแม่นิตยาแม่ถนอมนี้อันตวานี่อ่านไปแล้วเนาะโยมแม่ถนอมคงจะโอเคละโยมแม่ถนอมอันนี้บุญกะชัดนี่ก็ได้อ่านไปแล้วเนาะโอเคแม่ถนอมเรียบร้อยไปแม่ถนอมแล้วก็แม่บัวเงินเนาะแม่บัวเงินนี่อ่านแล้วเนาะอ่านตะวาจ้ะแม่ตะวาอ่านฮื้อแล้วกำเนาะแม่บัวเงินสถาติหอมมาสายแม่บัวเงินเนาะอาตมาได้รับแล้วทุกบาททุกสตางค์นะท่านทั้งหลายบ่ต้องสงสัยนะโอ้แม่บัวเงินเอาอันสตางค์ฮื้อท่านอาจารย์แล้วยังอีน่ะเอาหูเรียบร้อยแล้วเนอะเพราะว่าศรัทธาญาติโยมโอนมาปุ๊บแม่บัวเงินก็ได้ส่งมาให้อาตมาเลยเนาะบ่มีเก็บไว้เนอะบ่มีเก็บไว้สักครั้งเดียวส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมบ่ต้องสงสัยนะจะได้อ่านหรือบ่ได้อ่านก็ดีอาตมาก็ขอแจ้งที่นี่ว่าสายงานของแม่บัวเงินนั้นได้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืนก่อนวันก่อนรู้สึกว่าอาตมาได้อ่านไปหรืออย่างเนี้ยนะตอนนี้เขามาเสาะในนี่มันอยู่ไหนไม่รู้เข้าไปดูในของแม่บัวเงินบ่แม่บัวเงินราชบุรุษแม่บัวเงินราชบุรุษนะอันนี้เปิ่นก็เป็นสะพานบุญให้อาตมามาโดยตลอดนะแม่บัวเงินนี่นะร้านตองลาดหน้าร้านตองลาดหน้าร้านตองเป็นสะพานบุญฮื้อตลอดนะเออแม่บัวเงินเสถาอยู่ในแหมเครื่องแหมวะเนาะอยู่ในแหมเครื่องเนะแม่บัวเงินแต่ตะคืนอาตมารู้สึกว่าอ่านไปแล้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมมาก็จะได้อ่านให้ฟังแหมกรรมเนาะแล้วก็ขอบคุณน้องวัฒนาอุปป้อเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์สาธุทุกท่านทุกคนเอาละสัทธาญาติโยมตอนนี้โอ้1948แล้วอ้าว1948ก็เปิดสายเลยเนาะเปิดสายให้สัทธาญาติโยมได้โทรมาเนอะ19:48แล้ว1948แล้ว0808844173เนอะ0808844173อ่ะสัทธาญาติโยมทั้งหลายยอดที่ได้วันนี้ไผโทรมาแม่ขจรปิ่นใจละแม่บัวขี่ทะโปโหมิสายเรียกเจริญปอนแม่ขจรสำรองใจสำข้างเนอะเจ้าแม่ขอจบนี้นอนรับสบายสบายสาธุสาธุใจมีหยาเนาะเจ้าแม่ใจกันอันอีเมย์ขอถามคำตัวอย่างก็ประเดี๋ยวนี้อีเมย์จะเรียกสีปุญญาแล้วเขาไก่นี่บ้านเขานี่แล้วเขาเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างก็เขาได้เนี่ยคือร้อนเนี่ยผมต้านเนี่ยเรื่องนี้ผมตอบสัตว์เรื่องนี้ผมตอบโอเคอีเมย์เรื่องนี้ไม่ตอบเจริญปอนแม่บัวขี้ทะโปเจ้าเวสาเจ้าฟ้าจันเจ้าแม่พอดีแม่เสาแก้วใจเที่ยงบ้านจำเพื่อมาหลวงน้ำมูลค่ะภายนี่100เด้อเจ้าแม่โอนไปแต่แก้วปีนี้ก่อนหน่อเท่าไหร่ไงโอนไปฮื้อนอกโอนไปถ้าได้แหมก็โอนไปที่สถานีนั่นเนอะแม่เนอะมีเบอร์แล้วเนาะเบอร์สถานีนี้เลยฮะมาได้จดโอเคก็เอาที่แม่ถนอมเด้อเจ้าจะได้มันจดเลยของเนี่ยเจ้าดูจอมฮัดมันพงกะขอบคุณแม่อัมพรกันถ้ามีนะแม่อัมพรวันนั้นญาติโยมเตียนบันปงอยู่นะแม่เนาะบันห้วยบงก็
เปิ่นมาหาเรียบร้อยแล้วเนะแม่อัมพรกันถ้ามีโทรไปบอกคือเปิ่นโอ้เปิ่นมาตอนรับนะมาถวายก็ได้นำปัจจัยไปร่วมบุญตามที่เปิ่นอันมีความตั้งใจเรียบร้อยแล้วเนอแม่อัมพรบ่ต้องเป็นห่วงเนาะแม่บุญเรืองชัยเงินดวงพรชัยศรีชัยวงศ์สาธุสาธุขอบคุณกำลังใจทุกท่านทุกคน0808844173สำหรับงานของท่านอาจารย์วรรณชัยก็วันที่9นะศรัทธาญาติโยมอาตมาจะไปนอนวันที่7เนาะวันที่7ไปนอนละไปช่วยงานละวันที่8ก็ช่วยงานวันที่9เสร็จแล้วก็เดินทางกลับเลยเจริญพรอีละเอ้าบอกรายชื่ออาจารย์เจ้าของน้องแม่คำปันบุญเมืองเจ้าบ่ใจคำปอจ้ะคำปันบุญเมืองอีละอันรายชื่อเห็มกำละแม่คำปันมูลเมือง100บาทไฟ100จ้ะโอนไปแล้วเนาะยังไม่โอนอ๋อของน้อง100จ้ะของน้องสมจิตอินทรวิจิตแถม100ถ้าครบ500ก็โอนเนาะเจ้าสอบให้ครบเลขบัญชีอย่างอ่ะฮะ53เออ503 503 307309360 503309360จะขึ้นชื่ออาจารย์นพดลก่อนธนาคารกรุงไทยอาจารย์นพดลน่ะเนาะชื่ออาจารย์จะขึ้นก่อนนะเจ้าโอเคเจ้าจัดตู้อีละวันที่15ไปลืมนะเอาอาหารไปด้วยเนอะ15ไปลืมถ้าลืมก็มากกันนะออนโมเนียเอ้าพี่น้องนาจะลามาเลี้ยวกินก็กินเฮ็ดทอบอิ่มมั้ยยังยังบ่อิ่มจ้ะโอ้เอาหำก็ชื่อไปฮึมีเนี่ยอ๋อมีหันปลาเลิกอะมีน่ะเฮ็ดทอบได้กินแล้วแกเออเรียบร้อยแล้วกินบ้านปอดชะอิ่งปิ่นเปิ้นปอดชะอิ่งแล้วคือวันนี้ก็มีเนาะอืมถ้าจะล้ําจ้ะของเสริมงามนี่ล้ํากับวันหน้าก็มากินค่ะเออมาวันที่15ก็ไปสู่กันค่ะ15นี่ต้องมานะจะมีซอด้วยเนาะมีซอตัวเองอืมซอด้วยซอเสน่ห์กาลงอือ15นะไปแค่เนาะโหไปกับมายังได้หมอเออมีกะแม่วินทําลูกมันน่ะจะไปฮู้ไปกะหมอรถเฮออยู่มา2คนเหมารถคือกันอื้อเนี่ยมาเลยถ้ามีรถไปก็ไปกันมากะมากะเหมารถขึ้นแล้วแหเหมารถคือกันนึงอ่ะรถประจําทางน่ะกะเจริญพรแม่ยายพรล่องวัวแดงคนเชียงใหม่ทําไมโทรมาเออเปิดสายก็โทรกะมันไปหินออกกะเจ้าโอ้ไม่ได้ก็เนี่ยโอ้สาธุขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจขอบคุณนะบ่าวอ่านขวางมาได้นี่ก่อนเหรอเดี๋ยวจะเอาไปเฮือกับขวางเฮียนอยู่จะได้มั่วแล้วขวางเป็นถังก็ลบตําลงไปเด็กเด็กเด็กนะให้เราฮะได้กินได้กะโอ้ไปอยู่บ้านยายพรเอาไปส่งคือกำเนิดลิตรละ50เขาแก่ๆหน่อยแกงยายพรป้อนกินได้ว่าจะแก่อืมอ่ะสาธุสาธุกินในรู้ต้อมหูกับเนิดได้นะอ๋อไม่ได้กินเยอะอืมอ่ะสาธุสาธุยายพรคนเก่งอ่ะศรัทธาญาติโยมแม่บัวเย็นจันทบศรีหมดเก้าโทรมาใหม่แม่แม่บัวเย็นจันทบมารับไม่ทันแม่บัวเย็นโอ้ขอบคุณนะไปเป็นธุระทุกอย่างทุกประการได้ข่าวว่าจะไปฮะหลังกะคิดคิดคิดนี่เอออย่างใดนี่น่าว่าวันที่8แม่จะไปนะแปดกะปะกันเนอะเอาเฮ็ดท็อปต้มไปอ่าต้องลงแล้ว
ต้มล้ำๆนะไปจางเป็ดเห็นไหมเจ้าเจ้าไม่จะใช้ใช้เกียร์สักกิโลนึงเออนั่นน่ะดีมากใช้เกียร์ด้วยน้ำปลาด้วยซอสซีอิ๊วด้วยเนอะใช้ขึ้นครบเออวันนี้ได้เตียนนั่นแหมนายแม่จดอะไรยังกินโอ้ที่เปิดโอนไปหนึ่งหมื่นปลายก็เนาะเปิดโอนไปหมื่นปลายก็น่ะพระเจ้ามันหนึ่งพระเจ้ามันหนึ่งหมื่นหกพันอืมหกสิบสี่บาทเดี๋ยวไปเฟิร์มแหมสาวเป็น84ล่ะต้องไปไป84แต่เจ้านับดีน้องอีน้องว่ามันมานับล่ําซ้ําอย่างเขานับหลายคนนับซ้ํามันได้84แล้วก็ได้หั่นแหม11,773รวมกันเป็น 20,000 ต่อได้ก็บวกเอ้าน่ะเจ้าๆออกหั่นหมดได้แม่2ตัวก็หั่น3ตัวก็อยู่หั่นหมดสาธุนะวันที่15เตรียมอาหารด้วยเฮ้อเด้อมันทีนี้ก็15 15อยากกินอันอย่างก็แม่5เนาะ5อย่างก็อันปลาปลาทูหอมนะอ๋อปลาทูหอมปลาทูเค็มปลาทูหอมมกนะมกเอานะเด้อจ้าแกงผักละด้วยแกงผักฝังด้วยเออผักฝังนั่นแม่เก็บงามแม่จะแกงโอ้ไม่ไหวอาจารย์สาธุเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาอ่ะเจริญพรโอ้พระธาตุจอมพอเจ้าไว้สาเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าอีเมาได้กันยังเป่าฮะเมาโลดถือมาได้กันได้กะได้กะเมาให้สองกันเนอะเมาให้สองกันเวียงเป่าคนหลายเมาสองกันเจ้าสาธุสาธุเจ้าที่ตามอยู่ตลอดเลยเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่นะโอ้หันอีแม่สุขภาพดีดีใจปะทุกเจ้าสาธุสาธุเนอะอ่ะศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะวันนี้เวลาบดเบิดเวลาแล้วก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธานาบุญท่านเจ้าทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางอยู่ดีมีสุขเด้อคุณแม่บุญรักทำมึนยองยอมเปื่อนเตรียมป้าทำฝันแล้วจะเล่นก่อนเด้อสุขะลิ้วเพลงทำถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำเราเสียแล้วจะเริ่นป้อนแม่ปุ่มหลวงเจ้าพ่อจานเจ้าเจ้าอันเดี๋ยวค่ะน้องกาแฟนี่อย่าโอนเข้าหมายเลขไหนก็เจ้า503เดี๋ยวก่อนเจ้าเดี๋ยวก่อนเจ้าเราเดี๋ยวนะห้าศูนย์สามเดี๋ยวยังเจ้า503 503307 50 503037 307 503 3307 9360เอาใหม่แล้วเจ้า503เจ้า307 307 93609360เจ้าธนาคารอย่างเจ้ากรุงไทย
จะเป็นชื่อบุคคลเนื้อชื่อท่านอาจารย์จะขึ้นก่อนพระมหานพดลจะขึ้นก่อนเปิดๆ3คนอ๋อจ้าจตุจะไปกินเฮ็ดทอบ้านแม่ปุ่มอยู่เด้อเออคือว่าจ้ําเดียวนี่หนาจักมาวันทางเจ้าไปหู้หยังเตื้อยังบ่ได้เดินเออยังบ่ได้เดินข้ามร้อยขุนตานกําเตี้ยนี่ข้ามร้อยขุนตานค่อยบอกกันหือขุนตานมาให้พ่อแก่เจ้ากันแน่จังมันเด้อจะเก็บไว้คนเดียวก็ได้เออจะมีเปลือกแต่พระอาจารย์บ่เดียวเนาะเจ้าแข่งขี้วันมหุนอนจะได้ลงมาเนาะน่ะจะแวะไปนอนประจ้าแม่ปุ่มชักคืนกันเจ้ามาเลยเจ้าเขาจะขึ้นดอยสุเทพอยู่เนาะจะขึ้นดอยสุเทพอยู่เนาะขึ้นดอยอยู่พุ่นกะวันที่10ปลายพุ่นเนาะ10อย่างพุ่นอะ13 14พุ่นเนาะอ๋อเฮ็ดหอบลงแล้วอันนั้นน่ะฟังสอนนั่นนะเอาใจช่องฟิตไว้กะแต่ช่องฟิตเออสาธุเนอะขอบคุณทุกคนนะจ้าวันสาธุเจ้า